นี้นะคะจะมาอยู่ที่บูธของ Toyota แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในบูธ Toyota นั้นมีรถไฮไลท์อะไรมาฝากกับคุณผู้ชมบ้างไปฟังบทสัมภาษณ์ค่ะของคุณรุ่งโรจน์กันเลยค่ะบูธในปีนี้นะครับมาภายใต้คอนเซปต์ Live Alive นะครับอะดรีนาลีนชาเลนจ์ก็คือการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกไปใช้ชีวิตนะครับโดยเราได้จัดเตรียมยนต์กรรมที่ดีกว่านะครับก็คือ Ever Better Car ไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คือตัวที่อยู่บนเวทีนะครับเป็น Toyota GR Supra นะครับซึ่งเป็นรถสปอร์ตพันธุ์แท้ซึ่งผมคิดว่าคนไทยรอมานานนะครับเราห่างหายมานานจากตลาดวันนี้ก็กลับมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองไทยนะครับก็แน่นอนครับรถนี้ภายใต้คอนเซปต์การออกแบบจากสนามแข่งสู่ท้องถนนนะครับจากเซอร์กิต to the road นะครับซึ่งเราก็มั่นใจนะครับว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งโฉบเฉี่ยวนะครับเครื่องยนต์ที่แรงนะครับขนาด3ลิตรแถวเรียง6สูบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้า340แรงม้า0ถึง100 4.3 วินาทีนะครับน่าจะเป็นสิ่งซึ่งคนไทยเฝ้ารอนะครับเรามีแผนที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับซุปเปอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ก็คือ The All New Commuter นะครับถือว่าเป็นรถตู้โดยสารอเนกประสงค์นะครับเรามีแผนที่จะเปิดตัวกลางปีนี้เช่นกันนะครับตัวนี้แน่นอนครับมาโครงสร้างใหม่เป็นเซมิบอนเน็ตเครื่องยนต์วางด้านหน้านะครับจะทำให้ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่นั้นได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพราะว่ามาตรฐานนั้นผ่านมาตรฐานระดับโลกมาแล้วนะครับเรามั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะกระตุ้นในส่วนของตลาดบ้านเรานะครับในกลางปีนี้เป็นต้นไปครับแน่นอนครับอยากจะเชิญชวนนะครับผู้บริโภคทุกท่านหรือผู้ที่กำลังสอหารถยนต์ดีๆนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธโตโยต้าของเรานะครับท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับยนต์กรรมต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้เพียบพร้อมจริงๆครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับมีทั้งหมด13รุ่น27คันนะครับวันนี้มานะครับท่านจะได้รับเงื่อนไขพิเศษแน่นอนครับถ้าท่านสนใจจองในงานนะครับเรายังมี Toyota ชัวร์นะครับมาตั้งเคาน์เตอร์รับเทรดอินรถด้วยนะครับจะให้ราคาดีอย่างแน่นอนสำหรับรถเก่าของท่านและท่านสามารถที่จะออกรถใหม่ได้ในงานของเราได้เลยครับ